วันที่18เมษายนพุทธศักราช2398ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ได้มีการลงนามในสนธิสัญญาเบลริงซึ่งเป็นสนธิสัญญาทางการค้าระหว่างประเทศสยามกับอังกฤษโดยเซอร์จอห์นเบลริงได้เชิญพระราชสารของสมเด็จพระนางเจ้าวิกตอเรียพร้อมด้วยเครื่องราชบรรณาการเข้ามาทำสนธิสัญญาทางไมตรีในสมัยนั้นชาวตะวันตกได้เข้ามาทำการค้าและล่าอาณานิคมกับประเทศแถบตะวันออกมากขึ้นรัชกาลที่4ได้ตระหนักถึงภัยจากลัทธิจักรวรรดินิยมเพื่อรักษาเอกราชของชาติจึงยอมตกลงทำสัญญาแม้ว่าจะทำให้ไทยเสียเปรียบหลายประการเช่นอำนาจอธิปไตยทางการศาลสิทธิสภาพนอกอาณาเขตและการเสียเปรียบเรื่องการค้าสนธิสัญญาเบลริงใช้บังคับอยู่นานกว่า70ปีจนกระทั่งมีการแก้ไขและค่อยๆยกเลิกไปในสมัยรัชกาลที่6หลังจากสงครามโลกครั้งที่1สิ้นสุดลงจนสิ้นสุดสมบูรณ์ในปี 2482 ในสมัยรัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีที่มีการแก้ไขและลงนามในสนธิสัญญาใหม่กับโลกตะวันตกและญี่ปุ่นทั้งหมด